ทำเขื่อนกำแพงกันดินราคาประมาณเท่าไหร่นะวันนี้ผมก็ได้ทำนะครับผมไม่ได้รับทำนะครับเดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้ฟังเฉยๆว่าเฮ้ยผมจ้างค่าแรงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ทั้งของทั้งแรงถั่วเฉลี่ยเป็นเมตรประมาณเท่าไหร่ของที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับจุดตายข้อสังเกตนะครับผมก็ต้องมาเองวันนี้นะครับเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับเรื่องคลองอะไรที่เกี่ยวกับคลองที่เกี่ยวกับสาธารณะเนี่ยนะครับห้ามล้ำเส้นเด็ดขาดเลยนะครับต้องมีหมุดไว้นะครับเวลารางวัดเนี่ยเขาปักเสาแดงๆไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอยู่นะไม่งั้นเนี่ยผมเคยโดนมาแล้วนะครับจะตรวจสอบนู่นนี่นั่นว่าเราทำเกินคลองไหมนะครับถ้าเราทำเกินคลองนะงานเข้าเลยครับทุบอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับเรื่องพวกหมุดพวกอะไรพวกเนี้ยห้ามทำล้ำคลองเด็ดขาดนะครับของผมเนี่ยจะทำแบบล้นออกมาประมาณ 15-20 เซนนะจะไม่ล้ำคลองเด็ดขาดถ้าล้ำแล้วเนี่ยงานเข้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของบ้านนะครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะเพราะว่าช่างเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มาใส่ใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาย้ำนักย้ำหนามาดูให้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกินจริงๆนะครับเพื่อที่จะโดนตรวจสอบอะไรเงี้ยมารางวัดใหม่นะครับตรวจสอบกันจริงๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกินนะถ้าเกินทุบอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานกันมาดูของที่ใช้นะครับก็จะเป็นเข็ม I18 นะ8เมตรนะครับเสริมโดเวลนะครับตัวนี้จะเสริมโดเวลเสริมโดเวลคืออะไรก็คือใส่เหล็กข้ออ้อย4หุ่นเข้าไปประมาณ2เมตรนะครับเวลาตัดหัวตรงนี้นะครับทำคานเนี่ยตัดหัวเนี้ยจะมีเหล็ก4หุ่นนะครับอยู่4เส้นนะครับเพื่อจะให้มันล็อกไว้นะครับไม่ให้คานมันแบะไม่ให้อะไรนะครับแล้วก็จะดึงสเตย์ด้วยนะครับเสาเข็ม I18 สั่งทำพิเศษนะครับสั่งมาเรียบร้อยสเตย์ก็ใช้เข็ม I15 เสริมโดเวลเหมือนกันนะครับเข็ม I15 สเตย์ดึงสเตย์เป็นตัว V นะครับต่อมาก็แผ่นพื้นขนาด2เมตรนะครับแนะนำไม่ควรเกิน2เมตรนะครับยิ่งต่ำยิ่งดีนะแผ่นพื้นนะครับถ้ายิ่งต่ำมันก็ยิ่งใช้เสาเข็มเยอะก็ยิ่งเปลืองขึ้นและที่สำคัญนะครับให้เสริมเหล็กตัวนี้ด้วยเนี่ยครับเหล็กตัวนี้ปกติมันจะมีมา5เส้นนะครับ5เส้นนะแต่ว่าผมเสริมเป็น7เส้นนะครับเพื่อรับน้ำหนักได้นะครับรับน้ำหนักแรงกดได้เขาเรียกแรงอะไรแรงผักแรงอะไรได้นะครับให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเหล็กตัวนี้ก็ตัดออกนะครับเนี่ยตัดออกนะครับว่ามันจะได้เข้ากับเข็มได้พอดีนะครับก็ประมาณนี้ใช้เข็ม I18 เสริมโดเวลนะครับหน้างานเบื้องต้นก็ประมาณนี้แมคโครนะครับมารอเลยนี่นะครับเนี่ยหมุดตามเข็มต่างๆเห็นป่ะมีเสาหัวแดงๆนะครับก็ที่ดินก็ทำไว้ให้นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าปักเสาเข็มเนี่ยก็คือผมจะเว้นนะครับจะเว้นนะครับก็คือหมุดตัวนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็จะเว้นออกมาประมาณ 15-20 เซนแล้วถึงจะปักนะครับเว้นคือริมนะครับริมเสาเข็มนะไม่ใช่กลางเสาเข็มนะครับเราจะไม่เกินนะครับเสาเข็มเราเนี่ยจะไม่เกินหมุดแน่นอนจริงๆหมุดก็จะอยู่ข้างหลังเสานี้ทิ้งนะครับเราก็ล้นเข้ามาอีกนะครับสำคัญมากเลยนะครับเวลาโดนตรวจสอบตอนหลังเนี่ยถ้าเราขายบ้านไปแล้วลูกค้าก็ซวยอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับไม่งั้นโดนทุบอย่างเดียวนะครับเราจะทำการปักเสาเข็มตรงหมุดเนี้ยก่อนนะครับปักเสาเข็มตามหมุดเนี้ยก่อนต้นนู้นปักไปแล้วเห็นปะจะห่างจากหมุดเห็นปะนะครับอันเนี้ยเห็นเสาหมุดไหมแล้วก็จะเสาเข็มแบบว่าห่างกันประมาณ 15-20 เซนเลยนะครับให้ไม่ล้ำคลองนะครับทำแบบแน่นหนาดึงสเตย์นะครับให้มันแน่นหนาอยู่คงทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตหน้างานเรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังนะก็จะทำน่าจะประมาณ30กว่าเมตรมั้ง 30-40 เมตรนะครับเดี๋ยวกดตามหมุดก่อนกดเข็มตามหมุดก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ทีละช่องนะครับวันนี้ก็มาคุมงานเองเดี๋ยวมาแชร์เรื่องราคาให้ฟังนะครับในแบบนี้ผมจ้างแต่ค่าแรงนะครับและอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมจ้างนะครับผมเคยจ้างมาแล้วก็คือค่าแรงที่ผมจ้างเนี่ยคือเมตรละนะเมตรละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 ได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ตั้งแต่กดเข็มเลยแต่ว่าแมคโครของเรานะแมคโครเราเป็นคนจ้างนะครับกดเข็มนะครับใส่แผ่นพื้นนะครับแล้วก็เทคานเท
ทคานข้างบนนะครับแล้วก็เทเสาขึ้นมานะครับก็คือเป็นรั้วเลยอ่ะเทเสาเป็นรั้วขึ้นมาเลยนะครับก็ขาดแค่ก่อรั้วอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเมตรละ 1,000 บาทนะครับก็ต้องเกาปูนเกาอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับส่วนภาพรวมแล้วทั้งของทั้งแรงนะครับซื้อของจ้างแมคโครจ้างค่าแรงค่าปูนเทค่าอะไรเรียบร้อยดึงสเตย์ด้วยนะค่าแรงรวมดึงสเตย์ด้วยรวมดึงสเตย์ตัว V ด้วยนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเมตรละนะเมตรละที่ผมทำเนี่ยประมาณ 3,300 บาทนะครับเมตรละ 3,300 แต่ว่ามันได้คานด้วยไงมันได้เสารั้วด้วยนะครับถ้าถั่วเฉลี่ยกับรั้วแล้วเนี่ยรั้วเนี่ยผมทำประมาณ 2,500 นะครับถ้ารั้วแบบปกตินะนะครับเนี่ยรั้วบ้านปกติเงี้ยจ้างค่าแรงก็ 1,000 เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ก่อฉาบด้วยนะครับแต่ว่าค่าแรงเขื่อนเนี่ย 1,000 แต่ว่าไม่ได้ก่อฉาบได้แค่ตั้งเสารั้วขึ้นมาเฉยก็ต้องจ้างก่อฉาบอีกรอบนึงนะครับก็ประมาณ600นะครับค่าแรงนะก่อฉาบเททับหลังนะครับก็ประมาณ600ถ้าถั่วเฉลี่ยแล้วอันเนี้ยนะครับประมาณ 3,300 นะครับ 3,300 ต่อเมตรนะต่อเมตรนะครับแต่ถ้าบวกรั้วไปด้วยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถั่วเฉลี่ยกันได้นะครับอาจจะซักบวกรั้วแล้วอาจจะซัก 4,000 5,000 ประมาณเนี้ยคร่าวๆไม่ถึง 5,000 หรอกนะครับประมาณ 4,000 น่าจะได้นะครับโอเคค่าของค่าแรงประมาณนี้มาแชร์ให้ฟังไม่ได้รับทำนะเจ้าของโครงการเราก็มาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะครับลองเป็นไอเดียดูนะครับลองเอาไปต่อรองกับผู้รับเหมาดูนะครับว่าทำยังไงวิธีทำประมาณไหนท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลา 1:00 ถึง 2:00 นะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ @twh99 นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา 1:00 ถึง 2:00 นะครับใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ